คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับไทซุยไหมตามตำนานที่ไทซุยอยู่จะมีศพซ่อนอยู่หลังความตาย30วันร่างจะไม่เน่าไม่เปื่อยเมื่อศพที่เจอแสงก็จะขยับได้เรียกว่าวิธีซ่อนศพและไทซุยจะควบคุมศพเหล่านี้ให้ทำในสิ่งที่ต้องการถ้าไม่อยากเจอก็ให้กดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วผมจะมาปกป้องคุณผมบอกสิ่งที่คาดเดาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชี้ตำแหน่งของไทซุยตำรวจทราบแรงจูงใจของคนร้ายหลังจากหน่วยรบพิเศษบุกเข้าไปชายที่ถูกยิงกลับนิ่งไม่ตอบสนองแต่ร่างกายกลับมีควันออกมาเมื่อเห็นฉากนี้ชายครึ่งหน้ารีบตะโกนให้หนีไปศพจะระเบิดแล้วผมเห็นท้องของชายคนนั้นพองขึ้นเขาขยับตัวค่อยๆเดินไปหาหน่วยรบพิเศษในช่วงเวลาสั้นๆผมดึงหน่วยรบพิเศษออกมาหลังจากเสียงระเบิดดังขึ้นก็มีกลุ่มควันพุ่งออกมาจากในบ้านเรารู้สึกโชคดีที่รอดมาได้หน่วยรบพิเศษที่นอนอยู่บนพื้นบอกว่ายังมีเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษอีกคนอยู่ข้างในเมื่อได้ยินเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตกใจกำลังจะเข้าไปช่วยแต่กลับถูกชายครึ่งหน้าห้ามไว้เพราะเวลานี้บ้านเต็มไปด้วยเศษซากศพพิษศพเป็นก๊าซพิษที่ทรงพลังที่สุดเมื่อติดเชื้อแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถช่วยได้พูดจบก็มีชายที่ร่างกายเน่าเดินออกมาเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากศพระเบิดเขาเป็นหนึ่งในพ่อค้ายาเนื่องจากการใช้ยาเป็นเวลานานหลอดเลือดในร่างกายจึงหดตัวจึงได้รับก๊าซพิษไม่แรงเท่าคนปกตินั่นเป็นเหตุผลที่เขาตายช้ากว่าคนอื่นครึ่งชั่วโมงต่อมาพิษศพก็หายไปผมเข้าไปตรวจสอบกับตำรวจอย่างระมัดระวังทันใดนั้นก็มีเสียงชายคนหนึ่งดังมาจากในตู้เหล็กเขาตกใจมากและบอกให้พวกเรารีบออกไปคนคนนั้นกำลังจะมาถ้าไม่ออกไปตอนนี้ต้องตายแน่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเขาว่าอย่าเล่นตุกติกรีบออกมามอบตัวซะมิฉะนั้นจะยิงชายในตู้เหล็กหัวเราะขึ้นและพูดว่าออกมาก็ไม่มีประโยชน์แม้ว่าเขาจะยอมมอบตัวในตอนนี้ก็ต้องตายเช่นกันผู้จบเขาก็ยกปืนขึ้นจ่อหัวตัวเองเพื่อป้องกันที่เกิดเหตุเราตัดสินใจรอเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาก่อนตำรวจกล่าวว่านี่เป็นสถานที่ที่แปลกอย่างเห็นได้ชัดทำไมพวกค้ายาถึงเลือกมาค้าที่นี่และการฆ่าตัวตายดูเหมือนเป็นการจงใจปกปิดบางอย่างทำไมเขาถึงยอมตายดีกว่าพูดความจริงผมเดาว่าต้องมีใครบางคนเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ที่นี่ดังนั้นเขาจึงรู้ดีว่าการพูดความจริงมีแต่จะทำให้ตายอย่างเจ็บปวดทรมานถ้าผมจำไม่ผิดเจ้าพ่อค้ายาเป็นไปได้ไหมว่าเป็นคนตั้งไทซุยมิฉะนั้นลานจอดรถจะมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นหรอแถมพ่อค้ายายังเข้าออกกันอย่างง่ายดายตำรวจวิ่งมาหาเราอย่างร้อนรนเขาบอกว่าชายที่ฆ่าตัวตายเมื่อกี้วิ่งหนีไปแล้วได้ยินแบบนี้ตำรวจก็ตกใจคนที่ยิงหัวตัวเองมันจะไม่ตายได้อย่างไรผมเห็นทางที่ชายคนนั้นวิ่งหนีอาจจะเป็นตำแหน่งของไทซุยหลังจากนั้นไม่นานเราขับรถไปตามทางที่ชายคนนั้นหลบหนีปีศาจหนูยังคงอยู่และไม่ยอมไปไหนหลังจากที่เราขับรถออกมาไกลมันโยนมันฝรั่งในมือทิ้งแล้วลงไปที่พุ่มไม้เรามาถึงที่สระน้ำขนาดใหญ่ในน้ำมีฟองผุดขึ้นมาตำรวจสงสัยว่าชายคนนั้นอาจซ่อนตัวอยู่ในน้ำในขณะเดียวกันก็มีชายชราขี่ซาเล้งเข้ามาแล้วถามว่ามาที่นี่กลางดึกเพื่อหาศพหรือหลังจากรู้ว่าคนร้ายที่ถูกไล่ล่าซ่อนตัวอยู่ในน้ำชายชราพูดขึ้นว่าถ้าเขากระโดดลงไปในน้ำจริงๆคงจะตายไปแล้วผู้จบเขาก็เริ่มทำพิธีที่ริมสระน้ำและท่องคาถาเหมือนกำลังเรียกวิญญาณทันใดนั้นก็มีเสียงระฆังดังขึ้นชายชรามาถึงก็ดึงตาข่ายจับปลาขึ้นฝั่งขณะที่ชายชราดึงตาข่ายขึ้นมาในน้ำก็มีใบหน้าเด็กสีขาวปรากฏขึ้น